เซรามิกกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะพบกับช่องเซรามิก Channel คลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์คอมเมดี้สร้างแรงบันดาลใจอย่างเรื่อง Beauty Shop ร้านเช้งสวยเด้งจะเป็นอย่างไรเมื่อสาวไม่ไม้ตกงานคู่มุ่งมั่นตั้งใจมีพรสวรรค์กับการแต่งหน้าทำผมมาโดยตลอดได้ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยเพื่อสานฝันเล็กๆให้เป็นจริงแต่แล้วสิ่งนี้กลับดันไปเหยียบเส้นของเจ้านายเก่าเข้าอย่างจังจนมันได้สร้างชนวนความแค้นที่แสนจะชุลมุนวายป่วงงานนี้เธอจะสามารถกู้ศักดิ์ศรีความฝันของตัวเองได้หรือไม่นั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเลี้ยงเหมียวอ้วนให้เติบโตไปพร้อมๆกันหรือจะเลือกกดปุ่มซุปเปอร์แตงส์ที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้เพื่อสนับสนุนให้กันตามต้องการรีบสมัครสมาชิกวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าอย่าลืมมาเข้าแก๊งเหมียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะเปิดเรื่องมาจะทำให้เราได้เห็นจีน่านอริสมายสาวช่างทำผมสุดเดินที่ก็เพิ่งสูญเสียสามีไปได้ไม่นานทำให้เธอจำเป็นต้องพาเวเนซ่าลูกสาวเพียงคนเดียวย้ายไปอยู่กับแม่และน้องสาวของสามีเพื่อให้ลูกได้เข้าเรียนในโรงเรียนดนตรีสานฝันการเป็นนักปิโนรุ่นเยาว์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จีน่าจะทำให้ได้ระหว่างนั้นจีน่ายังคงทำงานเป็นลูกจ้างในร้านทำผมระดับไฮเอ็นโดยที่เธอก็มีลูกค้าคุณหญิงคุณนายที่ติดฝีมือการแต่งหน้าทำผมอยู่มากมายแต่สิ่งนี้มันดันกลับทำให้จอร์ดเจ้าของร้านจอมเจ้ากี้เจ้าการที่ก็ชอบเหยียดไปในในคอยเข้ามาแซะเหมือนห่วงว่าจีน่าจะมายึดร้านของเขาไปจนจีน่าก็แทบจะทนไม่ไหวด้วยเหมือนกันแต่ด้วยสภาพทางการเงินที่ยังไม่คล่องตัวบวกกับภาระที่ต้องแบกรับไว้มากมายมันก็ทำให้จีน่าจำเป็นต้องกัดฟันทนทำงานด้วยความหวังว่าสักวันจะต้องมีร้านเสริมสวยเป็นของตัวเองให้ได้วันหนึ่งขณะที่จีน่ากำลังติดลูกค้า2คนในเวลาเดียวกันอยู่นั้นเธอก็ได้ตัดสินใจไหว้วานให้ลินเพื่อนรุ่นน้องพนักงานในร้านเดียวกันได้ทำผมปิดจ็อบให้กับลูกค้าอีกคนจากการที่ก่อนหน้านี้ลินได้เคยโชว์ฝีมือการทำผมให้กับจีน่าได้ดูก่อนที่จะต้องหยุดชะงักด้วยเสียงของจอร์ดที่ก็ได้เข้ามาห้ามปรามด้วยความฉุนขาดไม่พอใจเพราะเขาจ้างลินมาเป็นเพียงเด็กสระผมไม่ใช่สไตลิสต์ซึ่งมันก็ทำให้จีน่าต้องเร่งเข้ามาแก้ต่างแต่สุดท้ายจอร์ดที่เถียงต่อไม่ไหวก็เริ่มเหยียดอีกครั้งจนจีน่าที่อัดอั้นก็ได้ตัดสินใจที่จะขอลาออกไปในที่สุดความกังวลใจเริ่มเกิดขึ้นกับแม่ไม้ลูกติดที่ก็มีภาระต้องแบกรับมากมายเธอไม่มีเงินเก็บเหลือเพียงพอที่จะไปเปิดร้านเป็นของตัวเองเลยด้วยซ้ำส่งผลให้จีน่าได้ลองรวบรวมเอกสารทางการเงินของตัวเองทั้งหมดยื่นกู้กับธนาคารแต่ก็ถูกปฏิเสธในทันทีจากหญิงผู้จัดการวัยกลางคนที่ก็ดูท่าทางไม่ค่อยมีเทสสักเท่าไหร่โดยที่เธอก็ได้ให้เหตุผลว่าจีน่ายังมีหลักประกันไม่มากพออย่างที่จีน่าก็ได้คิดเอาไว้แล้วด้วยเช่นกันแต่แล้วจู่ๆจีน่าก็ได้สังเกตเห็นว่าสาวผู้จัดการคนนี้กำลังเล็งหนุ่มรุ่นน้องในที่ทำงานเดียวกันแต่ก็ดูเหมือนว่าความไม่มั่นใจบางอย่างจะทำให้เธอได้หลบหน้าเขาทำให้จีน่าจึงได้ใช้โอกาสในช่วงพักเที่ยงสะกดรอยตามผู้จัดการสาวคนนั้นไปยังห้องน้ำก่อนจะอาสาเปลี่ยนโฉมให้กับเธอและเพียงไม่นานจากป้าแก่ไม่มีเทสก็กลายเป็นสาวแซ่บแสนสวยชวนสะดุดตาราวกับมีเวทมนต์ท่ามกลางความภาคภูมิใจของจีน่าที่ก็ได้เห็นผลงานของตัวเองด้วยความพึงพอใจจากนั้นจีน่าก็ได้ขอตัวจากออกมายังไม่คิดอะไรแต่แล้วทันใดนั้นเสียงของผู้จัดการก็ได้ตะโกนรับคำอนุมัติขอกู้ไปอย่างง่ายดายท่ามกลางความดีใจของจีน่าที่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเงินหลักล้านแต่ด้วยหลักทางการเงินที่มีทำให้เธอได้รับอนุมัติเพียง $30,000เท่านั้นจีน่ากลับมาด้วยความผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรและฝันใหญ่ที่อยากจะมีร้านหรูหราก็ต้องแปลเปลี่ยนเป็นร้านรูหนูที่เซ้งต่อมาในย่านชานเมืองไปแทนซึ่งสิ่งนี้ก็ไม่ได้ทำให้จีน่ายอมแพ้แต่อย่างใดเธอเริ่มรีโนเวททุกอย่างด้วยตัวเองไปพร้อมกับแม่และน้องสาวของสามีจนในที่สุดร้านเก่าสมซอก็ได้กลายเป็นร้านที่ดูสะอาดตาเพื่อเตรียมการเริ่มต้นใหม่ระหว่างนั้นระบบไฟของตึกที่ก็ดูจะทรุดโทรมเกินกว่าที่มือเธอเองจะซ่อมได้ทำให้จีน่าได้เรียกโจช่างไฟหนุ่มสุดหล่อหุ่นแซบที่ก็ดันบังเอิญอาศัยอยู่บนห้องด้านบนตึกเดียวกันของร้านให้เข้ามาดูแต่ราคาประเมินหน้างานก็มากเกินกว่าที่จีน่าจะจ่ายไหวจนเธอต้องปฏิเสธเข้าไปก่อนอย่างที่โจก็เข้าใจและไม่ได้ว่าอะไรซึ่งเพียงไม่นานหญิงสาวก็ได้เปิดรับสมัครช่างทำผมแต่งหน้าที่สนใจมาร่วมประชุมก่อนวันเปิดร้านโดยที่หนึ่งในนั้นก็มีลินรุ่นน้องในที่ทำงานเก่าได้โผล่มาเซอร์ไพรส์ด้วยจีน่าจึงได้มอบหมายให้ลินเป็นสไตลิสต์ประจำร้านอย่างที่ก็ไม่ได้ลังเลใจเพื่อให้โอกาสลินได้เฉิดฉายผลงานของตัวเองแต่ด้วยความเป็นสาวผิวขาวเพียงคนเดียวก็ทำให้ลินถูกเหล่าแก๊งช่างที่ไม่เคยรู้จักเธอมาก่อนเริ่มมองแขวะไม่ญาติดีสักเท่าไหร่ท่ามกลางความโนสนโนแคร์ของจีน่าที่ก็มองผลงานและให้โอกาสคนมากกว่าการแบ่งแยกด้วยเหตุผลไร้สาระจากนั้นร้านของจีน่าก็ได้กลายเป็นร้านมาตรฐานด้วยการยกระดับของเธอเองจีน่าได้ปรับทุกอย่างให้เข้ากับคนในย่านนี้แถมยังคอยเปิดวิทยุที่มีนักจัดรายการอย่างดีเจเฮเลนที่จีน่าเองก็เป็นแฟนตัวยงของเธออยู่เพื่อให้เหล่าพนักงานและลูกค้าได้ฟังคลายเครียดแก้เหงาไปอีกด้วย
แต่แล้วด้วยความเป็นเจ้าของร้านครั้งแรกในชีวิตก็ทำให้จีน่าได้ค้นพบว่ามันไม่ง่ายเลยที่ต้องคอยมาแก้ปัญหาจัดการกับเรื่องยุ่มยิมในทุกๆวันเธอต้องคอยเจอกับพนักงานที่ไม่เข้าใจกันกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีความหัวสูงที่ก็อยากทำผมในร้านที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้อย่างคนนอกที่เข้ามาขายของหาบเร่ภายในร้านซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีวิลลี่เด็กชายรุ่นราวคราวเดียวกันกับลูกสาวของเธอที่ก็มักเข้ามาเร่ขายขนมพร้อมกับกล้องถ่ายวิดีโออย่างที่จีน่าก็รู้ดีว่าเขาต้องการแค่เพียงอยากจะเข้ามาพูดคุยกับเหล่าสาวๆในร้านเสริมสวยให้ชุ่มฉ่ำหัวใจก็เท่านั้นไม่นานลูกค้าประจำจากร้านเดิมก็ตามหาตัวของจีน่าจนเจอและเริ่มเข้ามาใช้บริการด้วยความสบายใจจากการที่จีน่าเป็นเพียงคนเดียวที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยแถมยังรู้ใจพวกเธอเป็นอย่างดีและเมื่อสิ่งนี้ได้ตกไปถึงหูของจอร์ดเจ้าของร้านเก่าที่ก็คอยตามสืบชีวิตของจีน่ามันก็ยิ่งทำให้เขาเริ่มเดือดเป็นอย่างมากเพราะไม่เพียงแต่จีน่าจะลาออกไปตั้งร้านแข่งกับเขาเธอยังดึงลูกค้าตัวทำเงินเจ้าประจำไปอีกด้วยระหว่างนั้นร้านของจีน่าก็ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานยังไม่บอกไม่กล่าวทำให้เธอถูกใบค่าปรับเป็นจำนวนกว่า500เหรียญอย่างที่จีน่าก็ได้พยายามเข้าไปประนีประนอมด้วยคำอ้างบอกว่าเธอยังใหม่กับการเป็นเจ้าของกิจการแถมยังก็ไม่เคยรับรู้เรื่องกฎพวกนี้มาก่อนแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้หันมาข่มขู่แทนคำตอบว่าถ้าหากเธอยังมีปัญหาอยู่ครั้งต่อไปมันอาจจะขึ้นเป็น $1,000ก็เป็นได้ก่อนที่เขาจะได้ขอตัวจากไปทิ้งให้จีน่าต้องคิดหนักอยู่ตรงนั้นจังหวะเดียวกันหญิงสาวก็ได้เหลือไปเห็นเจมหนุ่มส่งของตกอับที่ก็ทำงานอย่างหนักด้วยค่าจ้างเพียงน้อยนิดจีน่าก็ได้สังเกตเห็นแววการถักผมเปียบนหัวของเขาก่อนจะได้รับรู้มาว่าเจมเคยเป็นช่างถักผมที่ร้านข้างทางมาก่อนจากนั้นจีน่าจึงได้ทาบทามให้เจมได้มาทำงานอยู่ที่ร้านของเธอแทนการแบกหามน่าจะดีกว่าไม่นานความหล่อเหลาของชายหนุ่มที่แถมมาด้วยฝีมือการถักผมอันทรงเสน่ห์ก็ทำให้ร้านของจีน่าเต็มไปด้วยเหล่าสาวๆมากมายที่ก็ต่างเรียงรายมาถักผมกับเจมส์แม้กระทั่งสาวหัวร้านก็ยังแย่งต่อคิวเพื่อที่จะใกล้ชิดกับเขาราวกับว่าเจมส์เป็นตัวเรียกฐานลูกค้าใหม่ๆให้กับจีน่าไปโดยปริยายขณะที่เหล่าช่างพนักงานภายในร้านก็ต่างพากันซุบซิบเดียวกันไปต่างๆนานาว่าเจมส์อาจจะเป็นผู้ชายที่ไม่มองหญิงก็เป็นได้ยกเว้นลินที่เห็นความแตกต่างจากคนอื่นเพราะเจมส์ก็เหมือนเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวภายในร้านไม่ต่างจากเธอที่เป็นคนผิวขาวเพียงคนเดียวด้วยเหมือนกันวันหนึ่งจีน่าจำเป็นต้องไปประกันตัวของดาเนลน้องสาวของสามีที่ก็ดันไปมีเอี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายเพราะแฟนหนุ่มดันไปขโมยรถมาฝากไว้ให้กับเธออย่างไม่มีที่มาที่ไปส่งผลให้จีน่าจำเป็นต้องนำเงินเก็บของร้านทั้งหมดเข้าไปยื่นประกันตัวดาเนลออกมาจากคุกพร้อมทำข้อตกลงที่จะขอให้น้องของสามีมาทำงานใช้หนี้ที่ร้านเธอแทนท่ามกลางความไม่ค่อยชอบใจของดาเนลสักเท่าไหร่แต่เธอก็ต้องยอมทำตามไปอย่างเลี่ยงไม่ได้เรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าโจหนุ่มช่างไฟได้เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรให้กับจีน่าได้อย่างทันเวลาซึ่งเขาก็ได้ยอมใจดีที่จะให้เธอผ่อนใจไปก่อนเพื่อเปลี่ยนแผงวงจรของร้านใหม่ทั้งหมดจากการที่โจเอ็นดูวานิซาเพราะเขาก็เล่นเปียโนด้วยเหมือนกันระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ยังไม่วายที่จะคอยเข้ามาตรวจดูความเรียบร้อยอยู่เป็นประจำทำให้จีน่าได้ใบเสียค่าปรับอยู่มากมายจนแทบท้อแต่แล้วเพียงไม่นานดาเนลก็ได้นำเงินก้อนมาคืนให้กับจีน่าด้วยคำอ้างบอกว่าเธอถูกทาบทามให้ได้ไปเล่น MV ของนักร้องแร็ปเปอร์ชื่อดังและได้เงินค่ามัดจำมาก่อนล่วงหน้าแต่จีน่าที่ไม่เชื่อว่าเงินนี้จะเป็นเงินถูกกฎหมายก็ได้ปฏิเสธด้วยคำสอนเล็กๆถึงการที่ดาเนลเป็นพวกรักสบายเกินไปซึ่งสิ่งนี้ก็อาจจะทำให้เธอถูกหลอกได้ง่ายพร้อมเดินจากไปด้วยท่าทางหัวเสียทิ้งให้ดาเนลได้ฉุดคิดกับเงินที่กองอยู่ต่อหน้าไปด้วยความผิดหวังเป็นในๆซึ่งในวันถัดมาดาเนลก็เลือกที่จะเข้าไปง้อจีน่าด้วยการขอกลับไปทำงานที่ร้านตามเดิมอย่างที่จีน่าก็แอบภูมิใจในตัวของน้องสาวคนนี้มาบ้างแล้วด้วยเหมือนกันระหว่างนั้นโจแอนลูกค้าคุณนายที่ติดฝีมือของจีน่าจากร้านเก่าก็ได้เข้ามาทาบทามขอให้จีน่าได้ลองขายสูตรครีมนวดผมโฮมเมดที่จีน่าก็ได้เอามาใช้กับลูกค้าด้วยตลอดเพื่อให้โจแอนได้ลองไปถามเหล่านักลงทุนที่เธอเองก็มีคอนเน็กชันอยู่มากมายอย่างที่มันก็ได้สร้างความหวังในการต่อยอดให้กับจีน่าไปในทันทีด้วยเหมือนกันและในช่วงหลังปิดร้านของวันเดียวกันวานิซาที่รอแม่เคลียร์บัญชีอยู่ก็ได้แอบขึ้นไปอย่างห้องพักของโจยังไม่บอกไม่กล่าวทำให้จีน่าที่สังเกตเห็นก็ได้เร่งเดินตามลูกสาวขึ้นไปด้วยความเป็นห่วงก่อนที่จะได้เห็นภาพของชายหนุ่มได้รวมเล่นเปียโนกับลูกสาวของเธอด้วยท่าทางอบอุ่นจนมันก็ทำให้จีน่าได้เผลอลงเสน่ห์ของเขาเข้าอย่างจังและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเขาได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นไปโดยปริยาย
ไม่นานชื่อเสียงของจีน่าก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นซึ่งจู่ๆจอร์ดก็ได้มาอย่างร้านเพื่อเกลี้ยกล่อมเชิงดูถูกขอให้จีน่าได้กลับไปทำงานให้เขาน่าจะดีกว่าต้องมารับผิดชอบภาระที่ยิ่งใหญ่เกินความสามารถของเธอมันเป็นคำพูดที่ทำให้จีน่าแทบหลุดก่อนจะไล่ตะเพิดให้จอร์ดออกไปจากร้านด้วยคำพูดเจ็บแสบและหนักแน่นเพราะเธอก็ไม่ต้องการให้เขามายุ่งวุ่นวายอีกต่อไปแล้วนั่นเองขณะเดียวกันโจแอนก็ได้เข้ามาแจ้งข่าวดีว่าผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมของจีน่าเป็นที่สนใจของกลุ่มนายทุนแถมพวกเขาก็ยังต้องการตัวอย่างเพื่อพูดคุยขยายธุรกิจกับเธอที่นิวยอร์กอีกด้วยมันเหมือนเป็นข่าวดีที่สุดที่จะทำให้จีน่าได้มีความหวังในการได้หลุดพ้นภาระหนี้สินอันหนักอึ้งของเธอแล้วจริงๆส่งผลให้หลังเลิกงานจีน่าก็ได้พาเหล่าพนักงานที่ร้านไปเลี้ยงฉลองกันที่ไนท์คลับขณะที่เจมส์ก็ยังคงถูกมองซุบซิบนินทาว่าเป็นเกย์แต่แล้วเขาก็ได้เอ่ยขอให้ลินสาวผิวขาวเพียงคนเดียวในกลุ่มได้ไปเต้นรำด้วยกันจนกระทั่งทั้งสองได้ลงเอยด้วยการจูบกันไปในที่สุดท่ามกลางสายตาชวนตกตะลึงของสาวๆภายในร้านเสริมสวยที่ก็ถูกหักหน้าด้วยสถานการณ์นี้แถมยังแอบเสียดายเจมส์เป็นในไปอีกด้วยไม่นานโจแอนก็ได้มารับสินค้าตัวอย่างที่ร้านแต่แล้วลูกค้าสาวไฮโซก็ดันแสดงท่าทางอ่อยเจมขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดทำให้ลินที่ได้เห็นเช่นนั้นก็ได้เข้ามาบอกถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาที่ก็ไม่อยากให้โจแอนได้เข้าใจผิดและทำตัวไม่เหมาะสมแต่การหักหน้าในครั้งนี้ก็ทำให้โจแอนเกิดความไม่พอใจทำให้สองสาวเริ่มถกเถียงกันจนจีน่าต้องเร่งเข้ามาดูสถานการณ์ก่อนที่โจแอนจะหันไปเรียกร้องให้จีน่าไล่ลินออกแต่จีน่าก็ได้ปฏิเสธเพราะไม่มีเหตุผลที่เธอต้องไล่พนักงานของตัวเองออกซึ่งมันก็ทำให้โจแอนเริ่มโมโหหนักขึ้นกว่าเดิมก่อนที่เธอจะได้เอ่ยขอยกเลิกการประชุมธุรกิจทั้งหมดและเดินหนีจากไปด้วยความไม่พอใจเป็นอย่างมากท่ามกลางความรู้สึกผิดของลินที่ก็ไม่คิดว่าสถานการณ์จะเลวร้ายได้ถึงขนาดนี้แต่จีน่าก็ได้หันไปบอกอย่างทำใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของใครเพื่อให้ลินไม่รู้สึกผิดกับตัวเองมากจนเกินไปถึงแม้ภายในใจลึกๆเธอจะรู้สึกเสียดายโอกาสนี้เป็นอย่างมากก็ตามแต่แล้วในดึกของคืนเดียวกันจีน่ากลับต้องประหลาดใจเมื่อได้เห็นโจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่บ้านซึ่งพวกเขาก็ได้เร่งพาเธอไปยังร้านเสริมสวยของตัวเองและได้พบว่าสภาพของมันในตอนนี้ได้ถูกพังยับเยินด้วยฝีมือของใครบางคนไปเสียแล้วท่ามกลางสถานการณ์ที่รับไม่ได้ของจีน่าแบบสุดๆเธอหมดแรงที่จะแบกรับทุกอย่างแถมยังมีหนี้สินจากเจ้าหน้าที่รัฐอีกหลายบัญชีที่ต้องสะสางการเป็นเจ้าของร้านไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนอย่างที่เคยฝันเอาไว้แต่อย่างใดจีน่าทิ้งทุกอย่างและเดินจากออกมาด้วยความหมดหวังแต่หลังจากที่ได้มีโอกาสอยู่กับตัวเองได้ไปดูลูกสาวโชว์การแสดงเปียโนเดี่ยวเป็นครั้งแรกได้อยู่กับโจเพื่อฮีลใจจีน่าก็ได้กลับมาที่ร้านอีกครั้งเพื่อจะเคลียร์ทุกอย่างแต่เธอก็ได้พบเจอกับเซอร์ไพรส์ที่ในตอนนี้เหล่าพนักงานได้เคลียร์ร้านจนสภาพของมันกลับมาเรียบร้อยเกือบจะเหมือนเดิมจากการช่วยเหลือของทุกคนที่ก็รักและคาดหวังให้จีน่าได้กลับมาเปิดร้านอีกครั้งแต่แล้วระหว่างที่กำลังคุ้นคิดว่าจะเอายังไงต่ออยู่นั้นจู่ๆก็มีลูกค้าไม่คุ้นหน้าคนหนึ่งได้เดินเข้ามาขอร้องให้จีน่าช่วยแต่งหน้าทำผมด้วยความเร่งรีบจากการที่เธอไปมาเกือบทุกร้านแต่ก็ไม่มีร้านไหนให้คิวกับเธอได้เลยแถมมันก็ใกล้จะถึงเวลาของงานแต่งงานของญาติสนิทที่เธอก็ต้องไปให้ทันเวลาให้ได้ทำให้จีน่าที่ได้เห็นเช่นนั้นจึงได้ตะโกนบอกให้ลูกน้องเตรียมตัวเปิดร้านเพื่อช่วยเหลือหญิงแปลกหน้าคนนี้ด้วยความไม่ลังเลใจตามแบบฉบับของจีน่าสาวผู้มีเมตตาไปในทันทีจังหวะเดียวกันวินลี่เด็กหนุ่มขายขนมที่ก็ชอบอัดคลิปวิดีโออยู่เป็นประจำก็ได้เข้ามาเอาเทปบันทึกบางอย่างส่งให้กับจีน่าก่อนที่จะได้รับรู้มาว่าจอร์จเจ้าของร้านเก่าได้แอบจ้างวานให้เจ้าหน้าที่รัฐมาป่วนร้านของเธอมาโดยตลอดซึ่งวินลี่ก็บังเอิญแอบถ่ายวิดีโอตอนที่จอร์จกำลังส่งเงินค่าจ้างให้กับเจ้าหน้าที่คนนั้นส่งผลให้เพียงไม่นานจีน่าก็ได้บุกเข้าไปต่อรองคมขู่จอร์จในร้านของเขากลางดึกพร้อมกับโยนหลักฐานคลิปวิดีโอให้กับเขาเพื่อที่ทุกอย่างจะได้เลิกแล้วต่อกันแต่จอร์จก็ยังคงยืนกรานที่จะไม่มีวันยอมแพ้ให้กับจีน่าเป็นแน่ซึ่งจีน่าที่รู้ดีว่าจะได้คำตอบแบบนี้จึงได้เกณฑ์ให้เด็กหนุ่มวัยรุ่นแถวร้านเข้าไปข่มขู่จอร์จด้วยการถ่ายผมเขาให้เสียโฉมไปในที่สุดหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จีน่าได้ร้านเสริมสวยที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแสนอบอุ่นราวกับอยู่ในครอบครัวให้กลับมาเปิดได้อย่างสบายใจเธอไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้อีกต่อไปแล้วและยังคงทำหน้าที่เจ้าของร้านผู้แสนใจดีที่มักหยิบยื่นโอกาสให้ทุกคนอยู่เสมอจนกระทั่งเสียงวิทยุจัดรายการของเฮเลนได้ดังขึ้นพร้อมกับเสียงโทรศัพท์ของจีน่าที่ปลายสายก็ยังเป็นเฮเลนด้วยเช่นกันทำให้ได้รู้ว่าผู้หญิงแปลกหน้าที่เร่งไปงานแต่งในวันนั้นแท้จริงแล้วก็คือเฮเลนนักจัดรายการชื่อดังขวัญใจของทุกคนนั่นเองท่ามกลางความตื่นเต้นดีใจที่จีน่าก็แทบทำตัวไม่ถูกก่อนที่เฮเลนจะได้ช่วยโฆษณาร้านและครีมนวดผมให้แบบฟรี
ีจากความมีน้ำใจของจีน่าเมื่อครั้งก่อนซึ่งมันก็ได้นำพาให้ทุกคนต่างตื่นเต้นยินดีไปพร้อมกับเธอด้วยเช่นกันไม่มีความสุขใดจะอิ่มเอมเท่ากับการได้เป็นผู้ให้อีกต่อไปแล้วเหมือนกับที่จีน่าได้แบ่งปันความสุขของเธอให้กับผู้อื่นมาโดยตลอดยังไม่มีข้อแม้ใดๆและนางของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ Celebi Channel ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ